ับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็มาถึงช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับแพทย์และจันวิเชียรนะคะแล้วเราก็ยังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอีก1สายสดเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็024960493 024960494ส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะซึ่งวันนี้ไม่ต้องถามลัคนาอาจารย์ก็บอกไปเยอะเลยนะวันนี้อาจารย์ใจดีนะคะก็ส่งปัญหาที่อยากให้อาจารย์ช่วยดูแล้วก็แก้ไขให้นะคะ4221606ค่ะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณมุกค่ะเกิดวันอังคารที่20ตุลาคมปี35นะคะเวลา 13:31 นถามเรื่องของความรักการเรียนแล้วก็สุขภาพค่ะเรื่องความการเรียนการเรียนตอนนี้ต้องขยันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าดาวการเรียนคุณเดินถดถอยซึ่งมีอาการถดถอยอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะเป็นถ้าไม่ขยันเดี๋ยวได้ซ่อมมาครับนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเข้าใจว่าปีหน้าจะประสบความสำเร็จทางการศึกษาหรือได้ย้ายที่เรียนไปที่ใหม่ที่ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ดาวความรักของคุณเนี่ยไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้ารักใครต้องเผื่อเก็บไว้สำหรับรอผิดหวังไว้บ้างความรักยังไม่ดีจนกว่าจะเลยสิ้นปี60ครับแล้ว61จะสมหวังครับสุขภาพค่ะสุขภาพไม่เป็นไรนะแต่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆเขาเรียกว่าโรคเครียดนะครับพวกนี้มักจะพบในพวกเป็นไมเกรนปวดเมื่อยหรือบางคนก็เป็นโรคกระเพาะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัชราค่ะเกิดวันที่10กรกฎาคมโอ้ยขออนุญาตนะคะไม่มีปีพ.ศ.มานะคะโอ้ข้อมูลตกไปเดี๋ยวคุณพัชราส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าเสียดายจังเลยนะท่านต่อไปค่ะคุณสัญญาค่ะเกิดวันศุกร์ที่11พฤษภาคมปี22เวลา 11:05 นะคะอาจารย์ถามเรื่องงานเงินโชคลาภดีไหมคะดวงนี้ก็กรกฎนะฮะส่วนเรื่องงานเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับเรื่องงานหมายความว่ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นแต่ถ้าตอนนี้อยู่เหมือนก็อยู่ในช่วงเบื่องานนะส่วนเรื่องความรักนี่ก็เหมือนกันนะดวงนี้ความรักคือไม่แน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ความรักของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเนี่ยนะครับจะต้องเป็นปลายปีหน้าคือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับโชคลาภดีไหมคะโชคลาภพอมีบ้างในระยะนี้ก็มีโชคแต่ว่าโชคแบบนี้เป็นโชคที่มาแบบสั้นๆแล้วไปเลยนะก็เรียกว่าโชคจรสั้นๆแล้วก็ไม่ได้โชคใหญ่แต่พอมีครับคุณจะมีโชคไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะครับก็สิ้นเดือนนี้ครับท่านต่อไปค่ะคุณสุริสาค่ะเกิดวันเสาร์ที่14มกราคมปี32ไม่มีเวลาเกิดมานะคะแต่ตรงกับวันเสาร์ถามเรื่องการงานการเงินครอบครัวสุขภาพให้อาจารย์แนะนำด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าไม่มีเวลามาอาจจะไม่ละเอียดนะคะดวงนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ในดวงพื้นดวงตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเข้าใจว่ากำลังจะย้ายบ้านหรือทำบ้านใหม่แล้วก็ดวงนี้มีดาวเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ระวังนะครับดาวคู่ตัวนี้เป็นดาวมีตำหนิก็คือว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมักจะเป็นคนต่างวัยเป็นม่ายนะครับนี่แปลว่าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องในระยะนี้แต่ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องคู่เนี่ยนะครับมักจะเป็นอะไรที่มันก็คือมีปัญหาอยู่2แบบก็คือหมายความว่าถ้ารักกันชอบกันมักอยู่ไกลกันหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันถ้าชอบก็เป็นแบบนี้คือต้องอยู่ไกลกันมิฉะนั้นอาจจะต้องเลิกลากันภายหลังดวงนี้ไม่แนะนำนะในเรื่องคู่นะครับคือหมายความว่าเรื่องคู่เนี่ยจะมีความสำเร็จจริงๆคือปี63ค่ะงั้นระยะนี้ถ้ามีคู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะสำเร็จก็มักอยู่ไกลกันค่ะครับนะมีเลขบัตรมาด้วยนะคะอาจารย์51ค่ะ51ดีครับเป็นเลขมิตรภาพและความสำเร็จนะและเป็นเลขแห่งความก้าวหน้าเลขนี้ดีมากครับนะท่านต่อไปค่ะคุณพงอนันต์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23เมษายนปี15เวลาตี 3:30 เมษาค่ะ 15:00 ตี 3:30 ค่ะถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะดวงนี้ลัคนาราศีกุมนะครับตอนนี้มีดาวเขาเรียกว่ารักซ้อนก็แปลว่ามีปัญหาเรื่องความรักที่ไม่มั่นคงไงอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าจะไปหาคนใหม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญก็ดวงนี้อยู่ในสภาวะที่ระวังเรื่องการสร้างหนี้สินเพราะดวงกำลังเข้าเกณฑ์ก่อนหนี้อยู่
และการก่อหนี้จะทำให้ชีวิตเหนื่อยยากไปอีก3ปีนะจะแปลว่าเป็นหนี้ต้องเหนื่อยลำบากไปอีก3ปีมีโชคลาภมาช่วยไหมโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีครับดวงนี้เนี่ยมีโอกาสคือหมายความว่าถ้าเป็นโชคจริงๆเนี่ยไม่มีแต่บอกว่ารายได้เนี่ยหาได้แต่หาแล้วก็หมดหาแล้วก็หมดเพราะว่าเก็บไม่อยู่นะครับแต่ว่าเอาไปว่าถ้าคุณขยันหาเงินหาเงินได้ครับแต่เตือนนิดนึงนะดวงนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้เป็นต้นไปจะใช้เงินแบบมากมายเลยเราเรียกเงินรั่วนะใช้เงินแบบโอ้ใช้เงินแบบมากมายเลยแล้วบางทีหาเงินไม่ทันใช้ต้องระวังนิดนึงครับเอาไปฝากประจำหน่อยแล้วกันเนาะครับ นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่18ธันวาคมค่ะปี14เวลา 6:30 นาทีนะคะถามเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์สุขภาพดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้นี่นะดาวเตรียมตัวเนี่ยเขาเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพที่เริ่มไม่ค่อยดีนะครับปรากฏในดวงตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมของปี58ค่ะลักษณะการเจ็บป่วยเนี่ยจะเป็นลักษณะสวิงไปสวิงมาคือขึ้นลงๆเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะครับต่อเนื่องไป3ปีค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นคุณต้องระวังให้ดีนะครับแล้วดวงนี้นะถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี60เป็นต้นไปเนี่ยจะอยู่ในสภาวะหมายว่าเคลื่อนไหวลำบากจะมีอาการเคลื่อนไหวลำบากนะครับต้องระวังให้ดีต้องรีบรักษาในปีนี้ให้ดีๆครับค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะค่ะค่ะคุณชื่อนางมนัสนันสวัสดีค่ะคุณมนัสนันเกิดวันที่เท่าไหร่คะอ๋อหนูขอดูรูปได้ไหมคะเชิญค่ะลูกสาวเกิดวันพ.ศ. 2519 วันอาทิตย์ค่ะปีมะโรงเวลาครับเวลาเกิดเวลา 11:24 นาทีค่ะ24นาทีเดี๋ยวก่อนนะเกิด9พฤษภาคม19ค่ะ 11:24 นาทีค่ะนะครับตอนนี้ย่าง41แล้วค่ะกำลังมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่หรือหนี้สินครับเพราะตอนนี้มีปัญหาพวกนี้อยู่มันทั้งสองอย่างค่ะก็ใช่ครับเพราะเห็นภาพว่าสองอย่างครับว่ามีปัญหาเรื่องทั้งคู่และเรื่องหนี้สินค่ะนะครับเรื่องหนี้เนี่ยนะต้องระวังนิดส่วนเรื่องคู่เนี่ยต้องระวังเพราะดาวตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมินเมต่อการที่จะมีเขาเรียกว่ามือที่สามสอดแทรกเข้ามาในชีวิตคู่ครับค่ะมียังครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับชีวิตคู่ก็คือยังไม่ได้เป็นแบบจริงๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ามีตำหนิและทั้งนั้นเลยค่ะแม่ดวงนี้เป็นดาวชู้สาวคือตอนนี้สถานการณ์ดวงคู่ชู้สาวแสดงว่ามีคู่เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า1คนค่ะใช่ไหมครับนั้นสภาวะนี้แล้วดวงนี้กำลังมีภาระเรื่องหนี้สินและกำลังอยากจะให้แฟนช่วยค่ะใช่ไหมครับแต่แฟนนี่ก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างค่ะนั่นแหละคือสถานการณ์แล้วดวงงานนี้ก็ไม่มั่นคงไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันคืองานเนี่ยไม่เป็นหลักเป็นฐานไงคืองานไม่มั่นคงเท่าไหร่เหมือนเป็นงานอิสระอ๋อตอนนี้เขาทำแบบโรงเรียนนะคะครับโรงเรียนแสดงการเงินใช่คืองานเนี้ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวป่ะครับค่ะก็นี่ไงงานที่ไม่มั่นคงเพราะเราบอกว่าเป็นงานลูกจ้างชั่วคราวค่ะคืองานเขาเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนักเหมือนก็เป็นการช่วยงานและเป็นลักษณะลูกจ้างชั่วคราวพวกนี้ก็คือเงินเดือนไม่ค่อยขึ้นเงินเดือนไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าการเงินจึงแย่จำเป็นต้องพึ่งคู่แต่คู่ก็เดี๋ยวก็ให้พึ่งมั่งไม่ให้พึ่งมั่งก็เลยอยู่สภาวะลำบากแล้วตัวเองก็มีหนี้ต้องผ่อนนั่นแหละคือปัญหาซ้ำซ้อนนะครับจะมีวิธีอะไรไหมคะอาจารย์คือวิธีที่ดีที่สุดเลยนะฮะผมอยากให้แกออกมาฝึกทำอาหารเพราะดวงนี้ทำอาหารแล้วมีสิทธิ์จะมีเงินเหลือใช้เพราะดวงนี้เขาสามารถทำอาหารแล้วมีเงินเหลือใช้แต่ต้องเปลี่ยนบุคลิกใหม่นะให้เป็นคนลดเรื่องอารมณ์ขี้โมโหลงถ้าไม่ลดอารมณ์เรื่องโกรธอ่ะขี้โมโหเนี่ยลูกค้าหนีหมดนะค่ะต้องทำให้เป็นคนหนักแน่นใจเย็นและยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตคู่เขาไม่มั่นคงเพราะการแช่อารมณ์นะแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าโทสะจริตเนี่ยเป็นปัญหาถ้าลดตรงนี้ได้นะครับแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วทำอาชีพเกี่ยวกับพวกอาหารการกินนะฮะอีกหน่อยจะไม่มีหนี้แถมมีเงินเหลือด้วยอาหารการกินพวกอาหารนั้นไปฝึกทำฮะเราอยากทำอาหารประเภทไหนไปฝึกได้เลยนะอาหารที่ทำนะควรเป็นอาหารประเภทน้ำน้ำนะฮะเช่นก๋วยเตี๋ยวโจ๊กนะฮะแล้วก็พวกน้ำดื่มพวกน้ำปั่นน้ำอะไรพวกนี้แหละครับถ้าเอาง่ายๆก็เอาน้ำก่อนน้ำดื่มกาแฟนั่นแหละครับ
ค่ะเป็นกาแฟขายได้ขายน้ำปั่นก็ได้น้ำผลไม้น้ำดื่มฮะค่ะนะครับไปทำอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้จะค่อยๆหมดไปเองแล้วก็ทำให้เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงเพราะดวงนี้เครียดง่ายแล้วก็ขี้โมโหด้วยค่ะบอกให้แกยิ้มแย้มแจ่มใสคู่ล่ะคะอาจารย์ก็คือถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมนะให้มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะแล้วไม่ขี้โมโหขี้ระแวงนะขี้หึงนะครับเดี๋ยวมีคู่ที่ดีครับต้องอายุเท่าไหร่ครับก็ไม่ใช่ฮะตอนนี้ต้องทำเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนตอนนี้เขามีดาวคู่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องชู้สาวหมดนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวดีเองปีหน้าเรื่องคู่ก็ดีขึ้นแต่ถ้ายังใช้อารมณ์อยู่นะครับอยู่กันไม่นานก็เลิกหมดครับนะจำไว้ว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วลองไปทำอาชีพเสริมเรื่องทำมาหากินเรื่องอาหารประเดี๋ยวทั้งหมดก็ดีขึ้นเผลอๆไม่อยากมีคู่เลยครับโอ้โหใช่ครับพอตั้งตัวได้ไม่อยากมีคู่แล้วเบื่อแล้วครับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นเปลี่ยนอารมณ์แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมนะถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับตั้งตัวยากครับค่ะนะบอกให้เป็นคนหัดยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไม่โกรธไม่ขึงแล้วก็ไม่ใจแคบๆแล้วก็ไม่อาฆาตใครคือเขาเป็นคนโกรธและโกรธนานนะเปลี่ยนใจยากให้เปลี่ยนเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับค่ะคุณแม่ถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอ้หนูขอดูหนูเกี่ยวกับสุขภาพหนูได้ไหมคะก็ได้ครับเป็นของคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่6สิงหาคม2500ปีกาค่ะทราบเวลาไหมครับเวลานี่แม่บอกว่าประมาณสัก6โมงเย็นหกโมงเย็นเย็นๆนะคะสุขภาพคุณเป็นโรคความดันต่ำหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมครับคุณกำลังมีปัญหาเรื่องการเดินเหินแล้วก็เหมือนมึนงงหน้ามืดบ่อยค่ะนะครับคุณต้องออกกำลังบ้างแล้วก็ทำอะไรเคลื่อนไหวบ้างๆนะแล้วต้องกลับไปดูเรื่องข้อกระดูกและระบบประสาทคุณจะมือเท้าชาบ่อยขึ้นค่ะรีบไปหาหมอครับถ้าคุณไม่หาหมอนะปีหน้าคุณจะเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องหน้ามืดและวูบแบบผมกลัวคุณหกล้มอ่ะเนี่ยค่ะนะเพราะมันจะลื่นหกล้มบ่อยลักษณะอาการวูบไปเลยครับบางทีก็กินวิตามินบำรุงหน่อยครับก็คงต้องเคลื่อนไหวให้มีความดันมากขึ้นค่ะนะแล้วก็ต้องเสริมอาหารเพราะว่าระบบเลือดเขาเกล็ดเลือดเขาต่ำลักษณะดวงแบบนี้ค่ะนะไปเสริมเลือดให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หาหมอปรึกษาหมอดูนะครับเพราะงั้นปีหน้าคุณจะเป็นโรคเกี่ยวระบบประสาทมือเท้าชาอ่อนแรงนะครับรีบทำนะครับปีหน้าเดี๋ยวจะอ่อนแรงนะครับโอ้ครับช่วงนี้ก็เหมือนว่าเพลียไม่ค่อยสดชื่นก็ใช่ครับเพราะคุณไม่สดชื่นแล้วก็นั่นแหละคุณมีปัญหาเรื่องระบบเลือดอันนึงและปัญหาอีกอันนึงที่มาตามมาคือคุณไปเช็คเรื่องตับด้วยค่ะใช่ลักษณะดวงแบบนี้บางคนเป็นโรคตับอักเสบพวกไวรัสบีก็ลองให้คุณหมอเช็คดูลองเช็คดูครับไหนๆก็ไปหาหมอแล้วเช็คดูเลยนะครับครับค่ะครับค่ะครับขอบพระคุณมากนะคะครับค่ะสวัสดีครับครับค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพิมพิกาค่ะเกิดวันศุกร์ที่20กันยายนปี34นะคะเวลา 17:51 นาทีค่ะถามเรื่องของการงานแล้วก็ความรักค่ะเรื่องฮิตเลยดวงนี้เป็นราศีกุมถ้าบอกว่าคนเกิดราศีกุมปีนี้ถ้าใครมีความรักนะครับแปลว่าถูกหลอกแล้วแปลว่าผิดหวังคืออันที่ไม่ได้ถูกหลอกหรอกแปลว่าภาพที่เขาเห็นในความรักเขาเนี่ยมันไม่ใช่ตรงกับจินตนาการที่เขาต้องการเหมือนกับว่าเขาผิดหวังกับสิ่งที่เขาเจอค่ะงั้นดวงลักษณะแบบนี้เรื่องความรักต้องเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะนะครับเพราะความรักคุณน่ะยังไม่มั่นคงนักค่ะงานค่ะส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้กำลังเครียดเรื่องงานและเบื่องานอย่างประเภทว่าเบื่อเอามากๆอยากจะเปลี่ยนงานนะครับดวงนี้กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะครับแต่ใจเย็นๆนิดนึงทนทำไปก่อนนะครับแล้วปีหน้าค่อยเปลี่ยนงานจะได้งานที่ดีค่ะนะครับปีนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปแล้วก็ซ้ำมีรอบเดิมเหมือนเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกครับนะท่านต่อไปค่ะคุณมะลิวันค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนปี20นะคะเวลา7โมงเช้าตรงค่ะอาจารย์ครับงานเงินโชคลาภค่ะการงานนะครับการงานตอนนี้อยู่ในสภาวะเหมือนกับว่าอาจจะต้องเปลี่ยนงานไม่ค่อยดีนักหรือไม่แปลว่าตอนนี้ทำงานอยู่กับบ้านแต่งานก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรจะเป็นนะครับตอนนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักหรืออาจจะทำงานส่วนตัวอยู่เพราะดวงว่าเหมือนกับจะทำงานที่บ้านเงินนะครับส่วนการเงินเนี่ยเราเข้าเกณฑ์เงินรั่วหมายความว่ารายได้ที่หาได้น้อยลงแต่ว่าภาระรายจ่ายยังคงที่
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่พอใช้มีลักษณะแบบนี้ผมว่าลองหาอาชีพเสริมบ้างจะดีกว่านะก็คือหาอาชีพมาเพิ่มเติมนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะดวงนี้ก็เงินไม่มีโชคลาภก็ไม่มาไม่มีเนาะก็ทนนิดนึงประหยัดประหยัดนิดนึงแล้วหาอะไรทำเสริมนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะไม่มีเคราะห์เราเรียกว่าไม่ราบรื่นค่ะนะครับท่านต่อไปค่ะคุณญาณสมบัตินะคะเกิดวันศุกร์ที่3เดือนตุลาคมปี40นะคะเวลา 16:20 นค่ะถาม3เรื่องหาเงินงานและความรักเอาเรื่องการเงินก่อนนะครับการเงินของคุณเนี่ยนะใน2ปีนี้ก็คือปีนี้กับปีหน้าเนี่ยยังลุ่มๆดอนๆอยู่นะครับแต่ว่าพอสิ้นปี60แล้วการเงินจะค่อยๆดีขึ้นเงินจะมีเหลือเก็บมากขึ้นนะครับแล้วพอปี61ปลายปี60อติถ้า62นะก็จะมีโอกาสไม่ผ่อนรถก็ผ่อนบ้านกับเขาละนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกช่วงนี้ความรักของคุณมีแต่ว่ายังไม่มั่นคงพอที่จะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือรอดหรือไม่รอดเอาเป็นว่าคุณคบใครก็แล้วแต่นะครับพอที่ถึงเดือนตุลา60แล้วเนี่ยถ้ายังคบกันอยู่ไม่เปลี่ยนคนก็คนนั้นแหละใช่ละแต่ถ้าไม่ใช่60เจอคนใหม่ครับและคนนั้นถึงจะเป็นเนื้อคู่จริงๆค่ะแล้วงานล่ะคะอาจารย์ก็งานเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไงครับเพราะดวงนี้กำลังจะมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าจะไปหางานใหม่ค่ะนะครับแต่เปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นนะครับไม่ได้เสียหายอะไรค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชนุคนนะคะน่าจะใช่เนาะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี18นะคะเวลา 14:00 นตรงค่ะบอกว่าเงินเนื้อคู่นะคะจะเปลี่ยนงานใหม่จะไปได้ทำงานเมืองนอกไหมคะจะเปลี่ยนงานใหม่จะได้ไปเมืองนอกไหมคือดวงนี้เนี่ยนะมีแนวโน้มอย่างนี้ครับว่าจะมีโอกาสที่จะนะครับจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่ไหมก็ช่วงนี้มีโอกาสจะไปทำงานเมืองนอกไหมมีครับเพราะว่าดวงบอกว่ากำลังจะต้องย้ายถิ่นฐานนะครับกำลังจะต้องย้ายถิ่นฐานนะครับนี้ถ้าย้ายถิ่นฐานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแปลว่าคือถ้าไม่ไปเมืองนอกก็ต้องย้ายไปทำงานในจังหวัดใหม่เพราะว่าตัวนี้กำลังว่ามีเกณฑ์จะย้ายถิ่นฐานใหม่ครับคิดว่าได้ไปเมืองนอกครับเพราะดวงบอกว่าต้องย้ายถิ่นฐานครับค่ะเนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่เนี่ยนะครับเนื้อคู่ยังไม่ถือว่ามั่นคงนักนะครับแต่ว่าเนื้อคู่จะเริ่มดีขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนปีหลังวันเกิดปีหน้าพฤษภาเป็นต้นไปถึงจะเริ่มมีเนื้อคู่จริงๆจังๆค่ะครับเป็นกำลังใจให้นะคะช่วงหน้าก็ SMS นะคะวีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่ต้องการสอบถาม4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ